ก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับไปย้อนดูอีกครั้งครับไฮไลท์จากสนามเฉลิมเกียรติ72พรรษาครับ TOT บุกมาเยือน BEC เทโรศาสนานะครับไม่มีวิรัชเกิดพุทธานะครับทีมเยือนใช้วสันต์นาสวนลงมาเฝ้าเสาแทนครับโอกาสลุ้นก่อนในเกมนี้นาที22เป็นของ TOT ครับซ้ายของประกิจดีพร้อมแต่บอลไม่ตรงจังหวะนี้เนี่ยก็พูดกันอยู่นะครับว่าหน้าที่จะได้ขึ้นนำนะครับเกมก็อาจจะง่ายขึ้นสำหรับ TOTมันอาจจะไม่ง่ายก็ได้เพราะว่าเหมือนตีลังแตนน่ะอาจจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับจับบอล first touch ดีครับแล้วก็จังหวะจบสกอร์เนี่ยพลาดไปนิดเดียวบอลของเทียวทีบ้างครับแล้วดูโชชิโมจิเล่นกับโชชิโยคัมนะครับเล่นกัน2คนสุดท้ายได้ประตูขึ้นนำโดยจอร์จี้นะครับนาที24 BC นำ 1-0 จังหวะนี้นี่ฉลาดทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นการเข้าทำที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นศูนย์หน้าคนอื่นอาจจะเทินแล้วก็ยิงแต่ว่าเป็นจอร์จี้เวลคัมคือพยายามจะใจกว้างให้เจอร์จิมจิแหละเจอร์จิกว้างกว่าค่ะกว้างกว่าแล้วแตะกลับแล้วทำให้ความสวยงามของฟุตบอลเกิดขึ้นนะดูวันทัสแล้วก็จบเพอร์เฟคครับนำ 1-0 นะครับจนถึงขนาดนี้พวกเขาจะขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวของตารางนะครับสำหรับ BC เทโรศาสนะจะนำเมืองทอง2แต้มหาใหม่ครับโชว์ก้มหน้าแล้วกดร้อนดุดกรอบก็ยังห่างอยู่ครับจังหวะนี้แล้วดูคนให้โมเมนต์นะครับก็ค้ำอยู่ด้านหน้าครับบอลโดนมือไดกิอิวามาสานะครับแล้วพวกเขาก็ได้ลูกฟรีคิกแล้วดูอิจุกิปั่นครับบอลหลุดเสานี้เดียวครับต้องใช้คำว่าถากเลยแหละครับจังหวะนี้ถ้าอีกนิดเดียวนิดชนเสาแล้วครับโอ้โหมันเรียกว่าถ้าเสามีขนก็โดนขนเสาอะฮะโอ้โหมันเฉียดเหลือเกินจังหวะของ BC บ้างครับได้มงโดยจอร์จี้เวอร์คัมบอลไม่ผ่านหรือว่าสั่งมีเกมในครึ่งหลังนะครับ TOT มาดุเหลือเกินครับออกซ้ายครึ่งหลังมาเป็นชุดนะครับก่อนในนี้ได้ยิงซ้ายไปหนหนึ่งของนพพลนะครับแล้วคราวนี้ขวาครับโอกาสของ BC ครับหลายคืนแถว2ดูพิรพัฒน์โนชยาครับแต่บอลไม่ตรงกับซ้ายแรงเกินก็เคยทำได้ในเกมกับบุรีรัมย์ด้วยไม่บานะครับเกมนี้แม้แต่จังหวะยิงลูกบอลมันมาเบียดทางขวาไปนิดนึงและยิงลำบากนี่ก็เซฟอุตลุดครับครึ่งหลังของรัศพรสีเรืองเกือบโดนนพพลหัวดมเนี่ยเล่นงานครับบอลโค้งจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับก็เริ่มที่จะมีเตือนๆทางด้านของ BEC แล้วนะครับว่าผมยังไม่ยอมนะแล้วนพพลอยู่ในสนามนี่ถึงไม่ได้ครับโอ้นี่ตัวนี้ให้มาที่น่าจะเป็น 2-0 ไปแล้วครับกระโดงพิมพ์คูณติดเซฟของวสันต์เนี่ยครับจังหวะนี้ทำไม่ได้แล้วไม่สอบไม่ต่อขาโรงครับครับคือถ้าได้ไปเนี่ยก็คงจบอะฮะคือก็ต้องชมว่าทั้งครึ่งเหมือนกันมีโอกาสเนี้ยเด่งที่สุดสำหรับ BC เทโรในครึ่งหลังแต่ปิดจ็อบไม่ได้ใช่เมื่อปิดจ็อบไม่ได้ TOT ก็ยังมีหวังอยู่นะครับแล้วบุกหนักมากครับรู้จังหวะจับตัวยิงครับโอ้โหแต่ว่าทศพรสีเรืองเซฟอีกแล้วโคเน่นะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยทางด้านของ TOT มีเอกลักษณ์คือไม่ยอมแพ้ง่ายๆเลยใช่นี่ยิงกะให้ย้อยข้ามตัวทศพรด้วยนะครับเพราะบอลอยู่ต่ำนะครับทศพรตัดทิ้งมันเหมือนจะเป็น3แต้มของ BC ครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับทด5นาทีครับนาทีช่วงเวลานาทีที่3ครับดูขวาเรียบร้อยครับนบบนของอุดมคือบอลออกจากเท้าลอยแบบนี้ฮะไปลุ้นอีกทีก็คือหลังตะข่ายเลยโอ้โหแล้วเนี่ยยังไม่ต้องเห็นประตูแล้วครับซัดกันยาวๆว้าวผู้ชายคนนี้ชอบยิง BC ทีเลยแหมเขาที่ TOT เป็นทีมผมก็ได้พรีวิวไปแล้วนะฮะว่ายิงไกลดีก็ยังคงเป็นแบบเหมือนเดิมฮะโอ้คาแรคเตอร์นี้นี่หาใส่เทียบยากจริงๆครับคาแรคเตอร์ของ TOT ผมก็ไม่เข้าใจนะทุกคนยิงได้หมดเลยแบบนี้โอ้โหแผนมิดฟิลด์แล้วก็จบสกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนน TOT การว่า BC หนีเมืองทองไม่ออกครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น